ชื่อจ๊อบภาวิตย์ภัทรกิจนุกูลครับสอบได้ที่1โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสายวิทย์คณิตครับผมรู้ตัวว่าอ่อนภาษาอังกฤษตอนม.1 อะครับตั้งแต่ตอนนั้นก็เลยเริ่มหาที่เรียนพิเศษเพิ่มประสบการณ์ให้ภาษาอังกฤษนะครับเลือกเรียนที่ Enconcept เพราะพี่แนะนำมาครับคือพี่ผมเนี่ยเรียนทุกคอร์สเลยส่วนตัวผมจะเน้นไปที่ Grammar Vocab แล้วก็สอบเข้าเตรียมมากกว่าครับผมคิดว่าเรียนไปเยอะๆก็ดีครับแต่ถ้าเกิดเราเรียนไปแล้วเราไม่กลับไปอ่านทวนอะไม่ได้อะไรกลับมาครับสำหรับคนที่มีเวลาครับให้เริ่มอ่านจากวิชาที่ตัวเองไม่ถนัดก่อนครับและวิชาอื่นๆค่อยเก็บตามมาทีหลังครับผมเริ่มเก็บจากวิชาเลขแล้วก็อังกฤษก่อนครับส่วนวิทย์ไทยสังคมก็เก็บตามมาทีหลังครับเวลาที่ผมเบื่อจากการอ่านหนังสือครับก็จะมีไปทำอย่างอื่นบ้างครับอย่างเช่นไปเล่นบ้างอะไรครับคือไม่ได้อ่านตลอดเวลาครับเตรียมตัวสอบจริงจังตั้งแต่ม.2 เทอม 2ครับข้อสอบเตรียมจะเป็นข้อสอบชอยทุกวิชาครับเป็นข้อสอบแบบสปีดเทสถ้าจะฝึกทำก็ต้องฝึกจับเวลาแล้วก็ทำโจทย์บ่อยๆครับส่วนตัวผมว่าปีนี้ข้อสอบยากครับโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษครับได้เทคนิคตัดช้อยของครูพี่แนนช่วยไว้ในห้องสอบอะครับคือเทคนิคนี้มันดีตรงที่ข้อสอบเตรียมเป็นข้อสอบสปีดเทสครับการตัดช้อยจะช่วยให้เราทำข้อสอบได้เร็วขึ้นครับส่วนตัวผมชอบเมมโมรี่ดีครับเพราะว่าเวลาเราเจอคำศัพท์ยากๆในห้องสอบเนี่ยคำศัพท์มันก็จะเด้งขึ้นมาในหัวครับอยากขอบคุณครูพี่แนนนะครับก็พวกเทคนิคที่พี่ให้ในห้องครับมันก็สามารถเอาไปใช้ได้ในห้องสอบจริงๆครับครูพี่แนนเป็นคนที่จริงจังกับการสอนครับแล้วก็ใส่ใจกับนักเรียนทุกคนที่อยู่ในห้องครับสำหรับน้องๆที่อยากสอบเข้าเตรียมอุดมนะครับพี่ก็อยากฝากให้น้องเนี่ยมีวินัยในการอ่านหนังสือครับคือน้องอาจจะไม่ต้องอ่านหนังสือตลอดเวลาครับแต่ว่าเวลาอ่านน้องต้องมีวินัยในตัวเองครับน้องต้องแบ่งเวลาให้ได้ระหว่างเวลาอ่านหนังสือกับเวลาพักผ่อนนะครับ The future depends on what we do in the present อนาคตขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำในปัจจุบันครับ